ไหมมันก็มาทุกอย่างไม่มีอะไรเลยความว่างความว่างไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ภาษาพุทธศาสตร์ให้ไว้คือคำว่าปรมัตถสัจจะนั่นเองครับแทนข้ามาเป็นภาษาทั่วไปก็คือความว่างหรือ emptiness มันแปลงทีนึงคือพลังงานนี่เองครับกลับมาเป็นพลังงานนะมาเป็นพลังงานพลังงานพลังงานมีเยอะแยะนะพลังงานแสงแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเห็นไหมที่เรียนกันมาทั้งหมดแล้วครับวิชาฟิสิกส์ล้วนๆพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กครับไฟฟ้าที่เราใช้กันเนี่ยครับแม่เหล็กก็แม่เหล็กที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาทั้งนั้นนะครับที่ว่าแต่มันมีไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่เหนือชั้นกว่าทุกสรรพสิ่งพลังงานแม่เหล็กเหมือนกันแต่เป็นแม่เหล็กของโลกนะครับนั้นก็เขียนโลกเอาไว้หนึ่งใบโลกใบนี้นะอันนี้คือศูนย์กลางของโลกนะครับมันมีพลังงานตัวหนึ่งก็คือพลังงานที่เรียกกันว่าพลังงานแม่เหล็กเหมือนกันแต่แม่เหล็กโลกพลังงานแม่เหล็กโลกก็คือแรงโน้มถ่วงเช่นเวลาโยนอะไรขึ้นไปปุ๊บก็ตกมาที่เดิมหมดเนี่ยโอเคไหมเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับพลังงานของแม่เหล็กโลกนะก็ถ้าไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าก็คือเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตเห็นไหมแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับเห็นไหมแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นเห็นไหมเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยเนาะเห็นไหมนี่ถือว่าลึกซึ้งนะให้รู้ไว้นะถือว่าหมดแล้วนะยังมีสองคำก็ได้อะพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเลยครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนะทีนี้นะพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนะทีนี้นะเข้าใจไหมเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะกานะกานี่เป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะฝั่งนี้พลังงานคือพลังงานศักดิ์ครับเดี๋ยวใช้ลูกศรยังไงดีมันก็ได้ทั้งหมดแหละจะใช้ลูกศรงี้ก็ได้นี่ก็ได้พลังงานศักดิ์นะ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 แต่ความจริงมันย้อนกันด้วยนะครับมันเป็นงี้ได้ด้วยนะครับพลังงานศักดิ์มันจะอย่างนี้ก็ได้นะครับพลังงานศักดิ์เอานะไอ้ที่เขาเรียนมาก็แค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไป
อย่าไปหาการเรียนรู้เพราะว่านี่ก็เชื่อว่ามันเกินตำราแล้วล่ะครับพลังงานศักดิ์ก็ลงมาก็คือแรงดูดนั่นเองครับโลกมันดูดใช่ไหมครับก็แรงโน้มถ่วงแต่พลังงานจนมันออกข้างเนี่ยพลังงานจนความจริงมันออก360องศานะครับมันเขียนทั้งหมดมันไม่ได้อ่ะมันไปทั้งหมด360องศามันไม่ได้อ่ะมันพื้นที่มันมีอยู่แค่นี้เห็นไหมครับมันก็ได้แค่ด้านเดียวเนี่ยศึกษาด้านเดียวงั้นพลังงานจนก็อยู่ทางด้านเนี่ยพลังงานจนเรียกว่าออกแนวราบนะครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนแค่นะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้ามันอยู่ห่างกันนะมันก็เหมือนกับโคพลังงานสองตัวเนี่ยประหลาดมากนะครับถ้ามันอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็จะทำงานแบบผสมผสานเงี้ยได้เงี้ยได้เนี่ยมันโคเปเรตกันอยู่นะครับ แปลกมากไอ้พลังงานศักดิ์พลังงานจนมันไม่รู้ว่าไอ้พลังงานศักดิ์พลังงานเคลื่อนที่มันจะย้อนกันเนี่ยฮะจะย้อนทางกันเนี่ยเงี้ยพลังงานศักดิ์มันไปเงี้ยมันจะชนกันมันประหลาดโอ้ยากดีเข้าใจยากมากครับยากมากๆคงหาเข้าใจยากตรงนี้คงจะไม่ได้หรอกครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะผมยกมือไหว้นะให้ดูไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้พนักงานศักดิ์พนักงานจนนะครับเราก็รู้แต่ภาษาทั่วๆไปเหมือนกับพวกนี้ก็รู้แต่ภาษากันเท่านั้นนะฮะแต่เวลาเข้าใจเข้าถึงเนี่ยมันคนละมิติก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับนี้ไอ้การที่พนักงานศักดิ์พนักงานจนที่มันจะเท่ากันได้ตรงนี้เวลาต้องเป็น0นะครับเวลาเนี่ยต้องเป็น0เท่านั้นเองมันเซต0ฮะจึงจะได้นะครับถ้าไม่เซต0ไม่มีทางเลยนะครับยืนยันไม่มีทางได้นี่แหละครับเวลาเป็น0นี่เองครับเห็นไหมฮะตรงนี้ลบซะตรงกลางโอ้ยโทษอย่างเงี้ยนะครับงั้นเขียนให้มันเต็มก็คือตรงนี้เองเวลาเป็นศูนย์ก็มาต่ออย่างเงี้ยลุงเนี่ยพูดบ่อยพวกนั้นต้องเซตศูนย์นี่คือศูนย์กลางของโลกนะเนี่ยเลยก็พูดเนี่ยศูนย์กลางของโลกนะเนี่ยพลังงานนี่มันเป็นอยู่ในศูนย์กลางของโลกแล้วมันจะออกมาหรอกถ้ามันออกมาฝั่งนี้มันก็ยืดๆนะขอบโลกพลังงานประหลาดมากนะครับขอบโลกขอบของโลกนะครับ พลังงานตัวนี้ฮะถ้าหากว่าเรียกไปตามนี่คือฝั่งนี้คืออวกาศใช่ไหมอวกาศคือนอกโลกคืออวกาศในโลกคืออากาศเนี่ยมั้งครับอากาศกับอากาศเนี่ยมันเชื่อมต่อภายในคืออากาศอากาศอย่างเงี้ยพอได้ในอากาศข้างนอกก็เป็นอวกาศซะนี่ใช่ไหมเห็นยังจุดที่มันต่อเชื่อมจริงๆคือตรงนี้เองสองสิ่งนี้มันโอ้โหมันโคตรมหัศจรรย์พันลึกเลยเนี่ยครึ่งๆเลยต้องละเอียดหน่อยนึงครับไม่ละเอียดก็ไม่ได้เพราะว่าก็อยากจะมันละเอียดเอาไว้น่ะคือต้องการให้เห็นว่ามันแบ่งครึ่งให้นั่นเองนี่เป็นต้นต้องการให้เห็นการแบ่งครึ่งกันของเส้นนี้อากาศกับอวกาศที่มันต่อกันเห็นมั้ยจุดนี้จะเรียกว่าอะตอมก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกกฎพระไตรลักษณ์ก็ได้จุดนี้ได้ทั้งนั้นนะครับอธิบายได้หมด2จุดนี้
เหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยเนาะนี่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมมานี้นะฮะรายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามถอยหลังไปเรื่อยๆครับไปดูมาตั้งแต่1มกราคมเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้มข้นเยอะเลยตั้งแต่ไวรัสโคโรนามาเนี่ยครับผมจะพูดเรื่องนี้ลึกๆครับจะพูดเรื่องที่มันลึกๆที่มันแหลมๆที่มันคมๆครับก็ถึงบอกว่าต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาเอาไว้นะครับที่ให้ลุงได้ บอกแล้วก็เสย90เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้ก็เรื่องพวกนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ลุงก็พยายามบอกเสมอว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนนะครับซ่อนอยู่ในไฟฟ้าซ่อนในแม่เหล็กนะต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะและแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับเงี้ยโอเคไหมหรือจะเป็นฟ้าไฟฟ้ากระแสก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยครับไฟฟ้ากระแสก็ได้แม่เหล็กตัวไปก็ได้มันได้หมดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตัวของทุกทนทุกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่างยิ่งนะเห็นไหมทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับในตัวถ้ามันมีอยู่แล้วจำไว้ด้วยครับพยายามงัดเอาไว้ใช้งัดแงะกระตุกเอาไว้ใช้สิ่งที่ลุงอยากจะชี้นำแล้วก็ทำกันให้ได้ก็คือการงับอากาศงับอากาศตามบทบาทลีลาของไททันแมนเขาใช้กันอยู่ในเวลานี้ครับลุงก็พยายามที่จะขมวดให้หลายๆอย่างแล้วท่านก็ทำไปมันเป็นประโยชน์กับส่วนบุคคลมันใช้ในการรักษาตัวเองจริงๆครับอย่างลุงนี่ผมลุงจะรักษาตัวเองได้นะครับ ครับลุงไม่ได้งอนง้อเด็ดขาดกับทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือปัจจุบันที่เขาพูดถึงกันไม่ได้สนเลยนะครับไม่ได้สนเลยนะเห็นไหมครับ จะบอกให้ทราบไว้เพราะเวลาเนี้ยรู้แล้วว่าอันตรายหมดแล้วครับผลข้างเคียงทั้งนั้นนะครับเคมีผลข้างเคียงหมดที่เขาบอกว่ายาเนี่ยยากินยาทายาฉีดยิ่งทุกวันนี้ผลมารุนแรงมากนะครับข้างเคียงรุนแรงมากครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันอ่อนก็ไม่ทันใจเอาแบบเข้มข้นนั่นแหละตายไวรู้ไหมครับกินเข้าไปแล้วช็อกเข้าไปเลยซะมันถึงยุคหมดสภาพจริงๆครับในเรื่องของเพราะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับใครบอกว่าวิทยาศาสตร์รักษาธรรมชาติต้องน่าจะดีเบตกันนะวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติคำว่าฟิสิกส์ฟิสิคอลก็คือธรรมชาตินั่นแหละครับบอกให้กันนะก็คือธรรมชาติฟิสิกส์ฟิสิคอลไปถามหารากศัพท์ไปเลยกันแล้วกันเห็นไหมฮะพอเราท่านเข้าใจธรรมชาติแล้วไม่รู้นะทางลุงเนี่ยไม่ต้องไปศึกษามันหรอกจริงทีนี้คนที่เขาศึกษาโอ้โหคิดคำนวณมาหัวระเบิดถัดเทิงนะไม่รู้นะคนที่เรียนพวกเนี้ยประสาทเสียเยอะแยะไปเข้าใจไหมครับลุงไม่ได้พูดเล่นนะส่วนมากสมองก็ส่วนหนึ่งก็แล้วกันมากก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งคิดเปอร์เซ็นต์น่ะคนที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ผมว่านะเพราะทุกวันมันแข่งขันกันมากแข่งขันกันไอ้ความแข่งขันความเข้มข้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มาบล็อกเรื่องของระบบประสาทแล้วจะมีผู้คนเป็นโรคประสาทเยอะนะอย่างหนึ่งในนั้นก็ไบโพล่าที่เขาพูดกันนะครับให้รู้ไว้ไบโพล่าคนที่เขาพูดกันนะครับจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอได้โปรดให้รู้จักหน่อยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับผมเป็นห่วงท่านบางทีจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับครับ ใช่ไหมฮะคนที่ร่ำเรียนพวกนี้มักจะเอาจริงเอาจังนะเป็นคนที่จริงจังไอ้ความจริงจังเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะบล็อกมันไม่มีทางไป
เคยได้ข่าวไหมครับว่าไอน์สไตน์ที่สุดแล้วก็เขาจะระบบประสาทเขาก็แย่นะครับเคยได้ข่าวไหมครับไอน์สไตน์ที่สุดแล้วนั่นนะไม่ทราบว่าใครติดตามจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพไอน์สไตน์นะครับแจ้งมาที่ว่าแน่ๆนะครับสุดท้ายก็เพี้ยนนั่นเองไว้นั่นเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้หรอกครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะพี่นะมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะถ้าหากว่าไม่มีสมการ E กับ MC ยกกำลังสองมาเป็นพื้นฐานในการที่จะขบคิดพิจารณาแล้วก็มนุษย์ก็จะไม่รู้จักคำว่าบิ๊กแบงนะครับมนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าหลุมดำนะมนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าซูเปอร์โนวามนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าดาวนิวตรอนเงี้ยมนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าอวกาศอย่างเงี้ยนะฮะโอเคไหมก็ต้องยกย่องเขาในระดับที่ยกย่องได้แต่มาถึงจุดหนึ่งจุดนี้กันแล้วกันผมว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับจุดหนึ่งแล้วว่าจุดนี้จุดนี้ก็ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลยคำว่าจุดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็พยายามขอกลับนะครับกลับเข้ามาสู่ธรรมชาตินะครับมารับรู้เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติซะแล้วมันก็มาเข้าใจหลักเกณฑ์การทำงานธรรมชาติมันเป็นอัตโนมัติของการทำงานธรรมชาติครับมันไม่ได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราทั้งสิ้นนะครับมันไม่ต้องไปจดไปจำอะไรเลยมีแต่เข้าใจตามเข้าใจตามนั่นเองนะครับไม่ได้คิดไม่ต้องคำนวณนะครับใช้ common sense ใช้ความรู้สึกในการสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้นะวิทยาศาสตร์ก็จะปฏิเสธความรู้สึกโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะเขาศึกษาไม่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจอย่างวิทยาศาสตร์เมื่อเวลาเขาศึกษาได้ไม่ได้เขาจะตีแตกตัดตกเขาไม่รับเลยมันเรื่องของเขาเนี่ยเขาคือเขาเราคือเราลูกก็พูดจังสุดท้ายก็มันเรื่องสุขภาพทั้งหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนทุกท่านในโลกนี้ด้วยครับลงมาเรื่องสุขภาพหมดสุขภาพก็ไหลไปหาเคมีทีนี้ไปหาแสงหาร่องสวงรังสีแล้วก็ยิ่งไปนะหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพโอเคไหมไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับไหนก็ตามทีเถอะเนื้อชาวนาก็หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพแปลว่าทุกคนมนุษย์โลกใบนี้7-8 พันล้านคนมันลงที่สุขภาพหมดเห็นไหมครับมาเถอะครับมาดูแลรักษาตัวเองเอาของที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ลุงหมอได้พูดเสมอว่าอากาศเป็นยานะคุณโยมยารักษาตัวเรานะน้ำเป็นยารักษาตัวเรานะพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นหมูหมากาไก่ช้างหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบยารักษาตัวเรานะครับนะส่วนยาที่เขาว่ากันทั้งโลกใบนี้เป็นเขาว่ายารักษาโรคมันเรื่องของเขานะใช่ไหมครับยารักษาโรคเรื่องของเขานะครับเรื่องธรรมชาติคือยารักษาตัวเราจำแนกได้ภาษาสองภาษาเนี่ยรู้จักลุงหงอกถ้าภาษาสองคำนี้จำแนกไม่ได้ตามลุงหงอกยากครับและตามไม่ติดด้วยใช่ผมนึกให้ความสัมพันธ์เรื่องของภาษาตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาแล้วใช่ไหมครับไอ้แค่นึงเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองก็ใส่กันหลายตลบเหมือนกันนะกว่าจะ get into ใช่ป่ะพี่ใช่ไหมลองให้ความสัมพันธ์มากๆไม่มีทางเลือกนะเพราะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันให้ถูกต้องตรงจริงซึ่งกันและกันพยายามยึดตัวนี้ให้หลักการใช้ภาษาสื่อสารด้วยภาษาเสียงสื่อสารโดยภาษาใบก็ได้ภาษาใบภาษาใบภาษากวักมือเนี่ยภาษาใบใช่ไหมนั่นเรียกว่าอะไรวัจนะแปลว่าภาษาวัจนะแปลว่าภาษามีภาษาพูดกับภาษาเขียนวัจนะแปลว่าภาษา
เป็นภาษาพูดพูดคุยกันเนี้ยกับภาษาเขียนก็เขียนให้ดูให้อ่านอีกคำนึงคืออวัจนะก็คือภาษาใบ้นั่นแหละภาษาใบ้นะภาษาใบ้ภาษาความรู้สึกเห็นไหมฮะภาษาความรู้สึกเห็นไหมครับนะภาษาใบ้คือภาษาความรู้สึกพอได้ไหมครับเรื่องอย่างนี้วจนะพุทธวจนะมันก็แปลว่าภาษาที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์ภาษาพูดไงภาษาที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะครับภาษาที่พระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาให้ใครต่อใครอ่านให้ใครต่อใครดูอย่างนั้นเรียกว่าพุทธวจนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในสองจุดอ้างอิงที่ว่าเนี่ยสองกรอบอ้างอิงเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ได้แค่ภาษามาล้อกันอยู่อย่างเงี้ยเถียงลุงไหมเนี่ยเชิญถ้ายังเอาสีข้างถูต่ออยู่ก็เชิญนะครับลุงก็เถียงไปได้อยู่เอาสีข้างถูต่อเถียงนั้นลุงก็ไปเล่นด้วยแล้วครับใช่ไหมครับเห็นไหมพอไหมพี่พอนะเหนื่อยไหมวันนี้เล่นหลายอย่างนะรู้ไหมเล่นมาตั้งแต่พระราชภานอของพระศรีอริยไตรเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคครับแต่เล่น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 แต่ละเล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นนะตอนนี้เริ่มคิดเรื่องของการรวมแรงทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะด้วยจริงๆก็คำนวณอย่ามาคิดแต่คำนวณไม่ได้หรอกครับอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้แรงทั้งสี่เนี่ยอ้างถึงอ้างอิงทฤษฎีอ้างอิงทฤษฎีนู่นนี่นั่นที่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วไม่มีอะไรเลยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่อ้างอิงไม่ได้เลยครับหมดการอ้างอิงใช่ไหม มันคายตัวเดียวพวกแหลนทั้งสี่นี่ไม่มีอะไรมากดูไว้โรเบลรางวัลโนเบลเขากำลังรอแจก รอแจกคนที่รวมแรงทั้งสี่ได้อย่างดูสมั่งกำลังรอแจกอยู่ไม่รู้ใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลที่ว่าเนี่ย ไอสไตน์ใช้ความพยายามอยู่15ปีนะฮะรวมแรงทั้งสี่เข้าหากันให้เป็นหนึ่งเดียวก็มีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงนะใช่นะ1 2 3แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะเพราะว่าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องพูดถึงไฟฟ้าพูดถึงไฟฟ้าก็พูดถึงแม่เหล็กมันแยกจากกันไม่ออกนะครับแม่เหล็กพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงจริงๆเนี่ยมันคือเห็นไหมอ่ะพอไม่ไปพอไปแล้วมันขัดกับตำราไม่ใช่หรอครับมันขัดกับตำราขัดกับหนังสือไปปุ๊บมันจะขัดทันทีเลยกับตำราเพราะฉะนั้นคนที่ยึดมั่นในตำราเนี่ยฮะมันจะไปต่อไม่รู้นะไปต่อกับลุงไม่ได้ดีกว่านั่นๆๆนะเพราะยังไงลุงก็ต้องผิดเมื่อผิดจากตำราใช่มั้ยครับประมาณนั้นนะครับมันผิดแน่นอนผิดจากตำราผิดจากความรู้เดิมๆเพราะนี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจเพราะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ข้อที่1ก็นำมาใช้รักษาตัวเองนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดจังครับพวกนี้นะครับเนี่ยนะขอให้ทุกคนให้ได้กันทุกคนโอเคนะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับเท่านี้